สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดเครียดต้องอยู่อย่างหวาดระแวงติดนี้14เจ้าจากที่รัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายที่จะแก้ปัญหานี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วประเทศอย่างจริงจัง โดยสั่งการให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทําการเปิดให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์พัทั้งผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันไทยไอดีและ Wal k i อินมาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดและหน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้นอกระบบแบบจริงจังนั้นเมื่อวันที่สองธันวาคมน,นายณัฐพัฒ

พลัดอำเภอเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่าภายหลังจากที่ทางอำเภอเมืองนครราชสีมาได้เปิดให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบลงทะเบียนทั้งผ่านระบบออนไลน์และวอล์กอินมาที่จุดบริการหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาวันที่1นธันวาคมเป็นวันแรกปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอจำนวน18ไรายยอดนีห้นี้5 4 2สอง0บาทลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์จำนวน240ไร่ยอดนีจำ จำนวน5,738,570บาทรวมผู้มาลงทะเบียนวันแรกทางสิ้นจำนวน258รายยอดนี้รวม1 1 1 6 3 7 0บาทขณะเดียวกันวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการได้ปิดจุดรับลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ยังคงเปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ไทยไอดีอยู่เหมือนเดิมส่วนจุดบริการลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอจะเปิดบริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการ ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนสามารถนําเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือถ้ามีถ้ามีเช่นสัญญาการกู้ยืมและหลักฐานการชําระเงินมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้เพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปด้านนางสาวน้อยอายุ37ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหนึ่งในลูปนี้นอกระบบที่ได้เดินทางมาลงทะเบียน ณนะที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่าตนเองรู้สึกมีความหวังมากที่รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเนื่องจากตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนมากเพราะช่วงที่ธุรกิจมีปัญหาด้านการเงินได้ไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบมาหมุนเวียนแต่เงินหมุนไม่ทันจึงได้ไปกู้เจ้าหนี้รายอื่นมาโปเจ้าเดิมเรืเร่อย ต่อกันหลายเจ้าโดยกูมาเจ้าละ1,000 0หมถึงสองหมบาทรวมเจ้านี้ทั้งหมดขณะนี้จํานวน14บสีไร่จำนวนเงินที่เป็นหนี้กว่า1 5 0 0 0 0บาท โดยจ่ายดอกเบีย้ยเป็นรายวันในอัตราร้อยละ20ซึ่งจะต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยวันละกว่า7,000บาทบางวันไม่มีเงินจ่ายก็ต้องหนีแต่ก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดสภาพการเงินเป็นอย่างนี้มานานกว่า1เดือนแล้วรู้สึกเครียดมากแต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าทางรัฐบาลจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้นอกระบบก็รีบมาลงทะเบียนทันทีซึ่งตนเองอยากให้ทางรัฐบาลช่วยเจราจากับเจ้าหนี้ไม่ได้ต้องการหนีหนี้ แต่ถ้าเป็นไปได้ขอผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ได้หรือไม่เพราะการหาเงินมาจ่ายรายวันนั้นหาเงินไม่ทันจริงๆส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็อยากให้ธนาคารช่วยผ่อนปรนให้คนทั่วไปสามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้เครดิตซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้นอกระบบระยะยาวได้มากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ